ปี2,568ก็ยังคงจะเป็นปีที่ทั้งยากแล้วก็ทั้งเสี่ยงสำหรับพี่น้องประชาชนลูกเด็กเล็กแดงพ่อค้าแม่ขายครับ <knowledge> มีความยากลำบาก้า ion, ทัในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็มีความเสี่ยงจากปัจจัยที่ถูกกดดันทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง2-3ปีที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น แต่จะถูกกดดันด้วยปัจจัยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าที่แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติไม่ว่าเกี่ยวกับจะเป็นเรื่องของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมืองและในขณะเดียวกันปัจจัยภายนอกครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นการกีดกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการคิดใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับ,บ artificial intelligence เพราะฉะนั้นงบประมาณที่รอบคอบงบประมาณที่มีการบริหารความเสี่ยงและงบประมาณที่มีความสนุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเป็นดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับปี2568ในขณะเดียวกันครับท่านประธาน ปีนี้ก็เป็นปีที่6ของผมในการอภิปรายงบประมาณของแผ่นดิน6ปีอาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่มากเมื่อเทียบกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่อยู่มานานแต่ก็นานพอครับที่พอจะทราบว่าการทำงบประมาณของแผ่นดินของประเทศไม่ว่าความท้าทายจะเปลี่ยนไปยังไงในช่วง6ปีที่ผ่านมาจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดจะมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามหรือไม่มีสงครามจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อหรือไม่มีเงินเฟอ้อ รูปร่างของงบป,ประมาณก็จะไม่ค่อยต่างกันมากใน6ปีที่ผมมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายอภิปรายไปหครั้งครับ mm. ท่านประธานมีอยู่ปีหนึ่งโดนเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่มีโอกาสได้อภิปรายงบป,ประมาณปี67กับเพื่อนๆได้แต่ส่งกําลังใจได้แต่ตามดูอยู่ที่บ้านคอยช่วยอยู่เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆสาหรับเพื่อนสสสมัยแรกของพรรคก้าไกลที่ได้เข้ามาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบป,ประมาณ แต่มันก็พอมีข้อดีอยู่เหมือนกันครับท่านประธานผมว่างก็เลยมานั่งคิดว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้การอภิปรายครั้งต่อไปเรื่อยๆของผมและพักคก้าวไกลนั้นมันไม่เหมือนเดิมมันแตกต่างจากสิ่งที่ได้เคยทํามาในตลอดช่วง6ปีที่ผ่านมาผมทําอย่างนี้ครับท่านประธานผมไปนั่งไล่ดูรัชสภา,าประเทศอื่นครับด้วยความที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พอมีเวลาว่างไปนั่งไล่ดูอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด อภิปรายปี2019ไปดูทั้งฝ่ายค้านทั้งนายกของอังกฤษไปดูอดีตรัฐมนตรีการคลังของสิงคโปร์ที่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของเขาไปแล้วย้อนหลังไป3-4-5ปีในขณะเดียวกันครับไปดูวิธีการทำงบประมาณของ OECD ที่มีการทำเกี่ยวกับงบประมาณในประเทศไทยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการอนุมัติงบประมาณและมี Best Practice หรือมีไกด์ไลน์ดีๆของ OECD. ใแน่นอนวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งอยู่กับพวกเราในวันนี้ด้วยครับก็ต้องแสดงความยินดีว่า OECD ไฟเขียวรับไทยเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกอันนี้คือหนังสือพิมพ์ของเมื่อวานนะครับโดยคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยที่เขาเขียนกันไว้ก็คือว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้นะครับประเทศไทยจะเข้าสู่คณะกรรมการ OECD นั้นต้องมีการปรับ ปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องซึ่ง OECD เนี่แหละครับผมก็ได้ใช้เวลาช่วงนั้นในการศึกษาจนรู้ว่าประเทศไทยนี่ทำงานกับ OECD มาตั้ง42ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมาทํางานในช่วงปี2ปีที่ผ่านทํางานกันมา42ปีและสิ่งที่เขาได้นําเสนอนั้นทําเมื่อปี2020เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันมี วิธีที่จะคิดนอกกรอบหรือทำยังไงให้การใช้เวลาของสภาแห่งนี้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วง5ปีที่เคยได้ทำมาสิ่งที่ผมได้ตกผลึกจากการใช้เวลาช่วงนั้นครับสั้นๆง่ายๆเลยงบประมาณคืออะไรครับงบประมาณก็คือการเรียงลำดับความสำคัญทรัพยากรมีจำกัดทุกประเทศมันคือ prioritization มันคือการจัดสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนที่จ่ายภาษีกับรัฐที่ใช้ภาษีมีคำพูดของสื่อมวลชนสองท่านพูดไว้ครับใครจ่ายใครใช้ใครจเจริญใครถูกมองข้ามอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เห็นภาพได้ชัดจริงๆครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับจากการที่ได้ศึกษางบประมาณของจากหลายประเทศและมีความประ,ท,ประทับใจยอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เมื่อปี2019เครับเขาใช้คำว่า the well being budget แปลว่าการจัดงบประมาณที่ทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ทํายังไงให้ประชาชนกินดีอยู่ดีด้ดวยเขาพูดถึงความสมดุลของการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้น GDP แต่ในขณะเดียวกันมันต้องลดความเหลื่อมล้ําด้วยเขาพูดถึงการทํานโยบายการทํางบประมาณที่คํานึงไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ความเสี่ยงระยะยาว ไม่ได้คิดแค่การโปรยเงินจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะจากเวล i ิงบัจจ e ตอันนี้อันเดียวนะครับแต่บางทีบางครั้งสิ่งที่ประชาชนคนกินข้าวแกงลูกเด็กแรกแดงต้องการอาจจะไม่ใช่พายุเศรษฐกิจก็ได้เขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกคนตัวเล็กๆ ที่ต้องทํางานแบบละเอียดทํางบประมาณอย่างละเอียดทํายุทธศาสตร์อย่างละเอียดไม่ได้ต้องการใหญ่ๆที่จะพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาวแต่ต้องการโครงการที่ใส่ใจโครงการที่ไม่ได้มองข้ามพวกเขาเล็กๆๆรวมกันจากล่างขึ้นบนบางทีเศรษฐกิจมันก็โตได้และลดความเหลื่อมล้ําไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงอยากใช้เวลาที่เหลือตอนนี้ครับท่านประธานเวลาของทุกท่านในที่นี้มีค่าโดยการเช็ค กรอบการอภิปรายงบประมาณปี2568ซึ่งประกอบไปด้วย3วาระและจุดประสงค์ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับวรระที่1ผมต้องการที่จะประมวลครับต้องการที่จะประมวลให้ประชาชนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการตามการอาภิปรายของพวกเรามาในช่วง3วันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมว่าเมื่อรายรับของรัฐบวกกับการกู้ของรัฐเท่ากับรายจ่ายของรัฐอันนี้เนี่ยคือเป็น ส่วนประกอบสําคัญของงบประมาณสามอันที่ s i ม p l e ที่สุดแล้วที่เรียบง่ายที่สุดแล้วที่ประชาชนควรจะเข้าใจแต่ท่านประธานไม่ต้องกังวลน,นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะพูดวนเวียนซ้ำซากในสิ่งที่เพื่อนๆพ,พูดมาแล้วผมอยากจะลงลึกให้น้ําหนักนะครับแล้วก็ต่อยอดจากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับแผนรายได้ของรัฐการกู้ของรัฐแล้วก็รายจ่ายในช่วงเวลานี้ กับวาระนี้ผมจะขอใช้เวลาสักประมาณ25นาทีครับท่านประธานวาระที่2ผมต้องการที่จะขยายผมต้องการที่จะสะท้อนความสมดุลของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็คือ GDP ของประเทศไทยและในขณะเดียวกันต้องการที่จะขยายประเด็นของงบประมาณของกลุ่มคนที่อาจจะถูกอ็กซ์แน กลุ่มของคนที่อาจจะต้องการที่จะมองมองข้ามตรงนี้ไปที่เราพยายามที่จะกระตุ้นแต่เศรษฐกิจแต่ลืมที่จะลดเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าของประเทศอันนี้ผมใช้เวลา15นาทีครับท่รรานประธานส่วนเวลาที่3เป็นเรื่องของการเสนอแนะนะครับแน่นอนว่าการเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการการทํางบประมาณนะครับถ้าเมื่อกี้นะครับเพื่อนสมาชิกทั้งคุณรัชนกนะครับแล้วก็คุณ ัทพงศ์ทั้งคู่ก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่เชื่อผมไม่เป็นไรครับก็เชื่อ OECD ที่ท่านกําลังจะเข้าร่วมเป็นกระบวนการที่เป็นสมาชิกนั่นแหละว่าเขาแนะนําประเทศไทยยังไงบ้างเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณผมจะปิดท้ายด้วยการสรุปด้วยการขมวดครับว่า5สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทําเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินคืออะไรบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับ ประชาชนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศและกับรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องแรกครับการประมวลสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่กําลังดูอยู่ทางบ้านควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับงบป,ประมาณก็คือง่ายๆครับมีอยู่3องค์ประกอบก็คือรายได้ของรัฐบวกกับเงินกู้เท่ากับรายจ่ายของรัฐรายได้ของรัฐตอนนี้2.88ล้านล้านบาท นะครับแต่มันไม่พอสำหรับรายจ่ายครับเลยมีความจำเป็นต้องกู้เพิ่มที่ที่8.6แสนล้านบาทเมื่อเอารายได้รัฐสีเขียวบวกกับเงินกู้สีแดงก็จะทำให้รัฐบาลมีเงินพอในการจับจ่ายใช้สอยที่3.75ล้านล้านบาทนั่นเองซึ่งตรงนี้ พี่น้องประชาชนแลวก็สื่อมวลชนก็คงได้รายงานภาพรวมไปให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าสถานะของกบประมาณไทยในภาพกว้างที่สุดมันเป็นยังไงคราวนี้ผมอยากจะลงลึกปอกหัวหอมลงไปอีกชั้นหนึ่งครับว่าในเรื่องของรายได้รัฐเรื่องของเงินกู้แล้วก็ของรายจ่ายนั้นส่วนประกอบเป็นอย่างไรบ้างส่วนประกอบเป็นอย่างนี้ครับรายได้ของรัฐเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่มาจากภาษีกับส่วนที่ไม่ใช่เป็นภาษี tax revenue กับ non tax ที่เป็นภาษีนั้นมาจาก3กรมครับก็คือกรมสรรพากรอันดับ1กรมสรรพสามิตริอันดับที่2กรมสุลากกรอันดับที่3ที่เหลือเป็นส่วนราชการอื่นก็ดีเป็นรัฐพานิชก็ดีไม่ใช่เป็นภาษีแน่นอนว่าบวกกับเงินกู้ตรงนั้นก็จะลงมาเป็นภาพข้างล่างตรงนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายจํานวน3.7ล้านล้านกว่าบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอยู่36เปเ็นป็นการชําระหนี้อยู่11เ เป็นท้องถิ่นอยู่10%เป็นงบผูกพันอยู่7%เป็นสวัสดิการอยู่6%เป็นดิจิทัลวอลเลตอยู่4%ที่เหลืออีก25%หรือ1ใน4ถึงจะเป็นงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องอ,อื่นที่ไม่ได้อยู่ในภาพตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเราลงมาชั้นหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าภาษีที่พวกเขาจ่ายผ่านภาษีหลายๆรูปแบบอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามัมนคืออะไรแล้วเรา มีความมั่นคงหรือมีแผนเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของรัฐมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสถานการณ์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับตอนนี้พี่น้องประชาชนดูอย่างนี้นะครับถ้าท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าผมใช้ตัวนี้เป็นกรอบในการนำเสนอเป็นสรุปพู้บริหารสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับในแต่ละสไลด์ที่ผมพูดเนี่ย ข้างบนมันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าตอนนี้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับรายได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้หรือพูดเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายตอนนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ดูอยู่ที่บ้านได้ตามทันรายได้ของรัฐตอนนี้มีความผันผวน,นและสัดส่วนการเก็กบรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับ GDP นะครับย้อนหลังไปถึงปี2554จนถึงปี2 5 5 6น้าสีน้าเงินก็จะเห็นว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับที่เป็นบาร์กราฟสีแดงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปี2567 ที่เป็นการคาดการณ์ตอนนี้ผ่านมา8เดือนแล้วนะครับว่างบประมาณตอนนี้ที่เคยคิดไว้เมื่อสมัยก่อนพอมาจีงถึงตอนนี้เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับส่วนปี68นั้นเป็นสีเหลืองเป็นฟอร์เควสต์ก็คือที่รัฐบาลตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตในภาพรวมถ้าดูแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะดูว่ามันขึ้นขึ้นลงลงผันผวนแล้วมันก็ดูว่ามันกาลังจะขึ้นอยู่แต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่รัฐบาลคาดการณ์ขึ้นมาเองแต่ในขณะเดียวกันครับตัวบา,าร์กราฟ โทษครับตัวลายกราฟสีแดงก็จะเห็นนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับจากรายได้จากการจัดเก็บเนี่ยเอาหารด้วย GDP เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆจนถึงปี66นะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนก็อาจจะถามผ่านมายังท่านประธานว่าเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ของประเทศที่พัฒนาแล้วของประเทศในกลุ่มอย่าง OECD เป็นต้นเนี่ยมันควรที่จะอยู่กี่ มันอยู่ที่16-18ครับหรือควรที่อยู่ที่17ในขณะที่ภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ14-15เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ถามไปถึงรัฐบาลที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงในช่วง3วันที่ผ่านมาว่าแผนรายได้นะครับแผนการจัดเก็บรายได้ของรัฐที่มันมีความผันผวนมาโดยตลอดบางปีก็เก็บไม่ได้ตามเป้าแล้วเมื่อเทียบกับสัดส่วน GDP มันลดลงเรื่อยๆเนี่ย รัฐบาลมีแผนงานอย่างไรครับที่จะสามารถทําให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารายได้ในอนาคตหรือรายได้ในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาท,ที่จะถึงเนี่ยสามารถที่จะเป็นรายได้ที่จะเอามาใชา้ใช้จ่ายในประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกู้มากขึ้นต่อมาครับข้อมูลล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าการกัดการจัดเก็บเรื่องเกงรายได้รัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ตามเป้าครับท่านประธาน การจัดเก็บภาษีอย่างที่ผมได้เล่าให้ประชาชนฟังไปแล้วว่ามีอยู่3ามกรมถูกไหมครับก็คือกรุมสรรพกรกรมศุลกากรและก็กรุมสรรพสามิตรทางอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือประมาณการรายได้ที่เคยประมาณไว้ประมาณ1.46ล้านล้านบาทบางกลมก็จัดเก็บได้เยอะเกินนะครับนิดหน่อยบางกลมก็เก็บได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้หรือที่คาดไว้ไม่ได้ตามเป้านะครับหายไปอยู่ประมาณ 40,000กว่าล้านบาทซึ่งนั่นก็คือกรมสันพสา,ามมินะครับที่หายไปเพราะฉะนั้นปีในช่วงที่เรากำลังคุยอยู่นี้7เดือนจาก12เดือนครับจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้ว35,498ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้นี่7เดือนก็ังเกิญเลยครับท่านประธานข่าววันนี้เลยนะครับวันที่21มิถุนายนนะครับภาษีรถยนต์น้ำมัน ยาสูบต่ำกว่าคาดฉุดรายได้8เดือนของกรสาามสรรพากรใช่เหมนกันทำให้ตัวเลขที่ผมทำสไลด์นี้เมื่อวานจาก35,000กลายเป็น45,000ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นี่ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็อธิบายไปทางท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการคลังด้วยว่าผมเข้าใจครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีของกรสาามสรรพากรหรือกรมศุลก,กากรหรือ,อที่เหลือนะครับเ,เป็นการเก็บ ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นครับเพราะเมื่อลงในรายละเอียดแล้วเห็นเลยว่ากรมสรรภาษมิตรเนี่ยการเก็บภาษีพาดเป้าเนี่ยก็มาจากนโยบายของรัฐบาลเองที่พลาดเป้า4ี่0 0กว่าล้านห0,000กว่าล้านนั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการลดภาษีดีเซลและเบนซินนะครับตรงนี้ก็ทําให้พาดเป้าไป1 5เซการจัดเก็บภาษีรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมายตรงนี้ก็หายไป27กว่าเปอร์เซ็นต์มาตรการส่งเสริมการขายอีี ก็ทําให้หายไปเป็นจํานวนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันตรงนี้มันแสดงให้เห็นครับว่าเวลาที่รัฐบาลจะทํานโยบายอะไรจะคิดอะไรเนี่ยบางทีแล้วถูกต้องมันมีความจําเป็นที่จะทําให้ราคาดีเซลไม่สูงขึ้นมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้อุตสาหกรรม E ีวีเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายของมันนั่นก็คือเรื่องของรายได้ของรัฐที่มันหายไปตรงนี้เนี่ย มันมีหลายเรื่องหลายวิธีที่จะต้องคิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดวันนี้ราคาเบนซินก็ขึ้นอีก40สตังค์ราคาดีเซลเท่าเดิมนะครับแล้วในขณะเดียวกันภาคขนส่งที่ได้รับผลกระทบก็ออกมาบอกแล้วว่ามีอาจจะมีความจำเป็นต้องขึ้นค่าขนส่งค่าขนส่งอยู่มากพอสมควรในช่วงวันสองวันที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฟังจากทางกระทรวงการคลังครับว่ามีมาตรการอะไรให้ประชาชนเชื่อมั่น มีมาตรการอะไรที่ให้ประชาชนเชื่อใจว่าในเรื่องของแผนรายได้ของรัฐนั้นได้คำนวณไว้แล้วว่าจะไม่ตามกว่าเป้าเมื่อมันครบ12เดือนหรือแม้กระทั่งของปี68ายอะไรจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถจัดหารายได้เข้าประเทศเพียงพอทำให้เราไม่ต้องกู้เพิ่มเพื่อให้มันไปอยู่ไปไปสู่รายจ่ายที่มันมีอยู่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะเห็นจากรัฐบาลชุดนี้ครับก็คือแผนรายได้ประเทศ มันคือการปฏิรูปภาษีอยากจะฟังสักนิดครับว่าจะทำอย่างไรกับการกับภาษีของของอประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวดิ่งหรือว่าแนวราบจะขยายฐานภาษีอย่างไรและจะขยายฐานเศรษฐกิจยังไงที่ทำให้คนตัวเล็กไม่ลำบากมากเกินไปในเรื่องของภาษีแนวดิ่งครับก็เขียนไว้ชัดเจนครับมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำให้คนตัวเล็กลำบากมากขึ้น เพราะ33%ของรายได้ของประเทศไทยนั้นเป็นภาษีที่เป็นภาษีมาจากภาษีแบตนะครับภาษีแบตเนี่ยมันเป็นภาษีถดถอยครับที่อาจจะซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําแม้คนรวยจะจ่ายแบตในจํานวนเงินที่มากกว่าคนจนเพราะบริโภคมากกว่าแต่หากคิดตามสัดส่วนรายได้จะเห็นว่าในการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันคนจนจ่ายแบตในสัดส่วนต่อรายได้ที่มากกว่าคนรวย ถ้าข้าวสาร5กิโล200บาทในสมัยก่อนนะครับแบตมัน14บาทแต่ถ้าเกิดคนจนรายได้7,500คุณเอา14หาร7,500กับคนรวยรายได้สัก85,000หารกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีแผนยังไงครับที่จะหารายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาภาษีที่มาจากการบริโภคมากเกินไปทำยังไงครับที่ให้ไม่ต้องใช้ภาษีแบตในการที่จะเป็นรายได้ในการที่จะเอามาใช้จ่ายต่อไปในอนาคตต่อมาในแนวราบ ตอนนี้นี่ข้อมูลบอกผมบอกว่า75-76%ของธุรกิจอยู่นอกระบบภาษีเงินได้ของประเทศไทยหมดอันนี้ข้อมูลปี62นะครับมันทำให้แนวราบหรือฐานของคนที่เสียภาษีนั้นน้อยครับไม่สามารถที่จะขยายได้แน่นอนว่าท่านอาจจะพูดว่าก็ดิจิตอลวอลเล็ไงคุณพิธาดิจิตอลวอลเล็เนี่ยยิ่งทำมาแล้วก็จะทำให้เข้าฐานภาษีแต่ผมคิดว่าคุณต้องแยกคิดครับมันก็คือการหา กุศโลบายหาแรงจูงใจที่เอาคนเข้ามาภาษีโดยที่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําการกู้มาแจกหรือว่าการทําโครงการอย่างดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้ตรงนี้อยากจะฟังโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตว่ามีแผนอย่างไงครับที่จะเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็ผ่อนคลายกฎระเบียบในการยืน่นภาษีทําให้แนวราบนะครับการขยายฐานภาษีนั้นกว้างมากขึ้นเมื่อแนวดิ่งไปแล้วแนวราบไปแล้วก็สู่ตรงนี้ครับว่าการสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ตรงนี้นี่ก็ต้องอพูดถึงเล็กน้อยกับกระทรวงการคลังที่ได้พูดกับผมไว้ว่าอาจจะเป็นเหล้าใหม่ที่พวกผมไม่เคยชิมมันก็เลยทำให้ผมคิดถึงเหล้าเก่าที่พวกเราเคยชิมด้วยกันตอนที่ยังเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอยู่อันนั้นก็คือเรื่องของสุราเก้าหน้าเรื่องของอาภ,าภาษีสรรพสามิตนะครับที่เราเคยโวตแพ้ตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน,กนที่ฟอร์ดโวตแพ้ไปแค่ อสองคะแนนเท่านั้นแล้วก็เป็นหนึ่งใน MOU ที่เราเคยคุยกันไว้ในตอนนั้นสมรดเท่าเทียมผ่านแล้วครับ MOU ข้อที่2ส,สุราก้าหน้า MOU ข้อที่10ส,สิ่งที่ท่านต้องทําไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรอกฎหมายสุราก้าหน้าจากพวกผมอีกต่อไปแค่แก้กฎกระทรวงส่งเข้าการมท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ผมก็ตามข่าวครับเดือนที่แล้วท่านสั่งให้มีการศึกษา เพิ่มอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าจะเอาสิ่งที่ศึกษาในกรรมธิการเข้าไปสู่ร่วมด้วยแต่ผมเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องรอนานมากเพราะศึกษากันมาก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้เลยแล้วก็เป็นการเพิ่มภาษีสันภสษามิรใหม่ๆเข้ากับประเทศแค่สะเอียพิจังหวัดแพร่เดียวก็500ล้านแล้วครับนี่แค่อําเภอเดียวและที่เหลือทั่วประเทศไทยถ้าทำได้มันเปลี่ยนมูลค่าจาก พกกระพันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยการแก้ปัญหาการเกษตรเนี่ยมันจะทําให้ภาษีเข้ามาเยอะมากขึ้นขนาดไหนซึ่งผมมั่นใจครับว่าท่านคงจะใช้เวลาไม่นานมากนักในการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าท่านคิดว่าความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วผมมีคําพูดคํานึงที่ผมประทับใจครับมาจากเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย ท่านเขียนเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้าไว้ว่าคุณคิดว่าจะมีประชาชนที่ไหนยอมเข้าคิวเสียภาษีลวกหน้าง่ายนิดเดียวเอาเหล้าต้มใต้ดินมาต้มบนดินแล้วประชาชนจะเข้าคิวเพื่อซื้อแตมป์สรระสามิตรมาปิดปากขวดเหล้าเพื่อขายคุณเข้าใจความยิ่งใหญ่นี้ไหมถ้าท่านไม่เชื่อหรือคิดว่าไม่อยากจะทำตามในสิ่งที่ผมพูดไปอย่างน้อยผมคิดว่าทำตาม สิ่งที่เว็บไซต์ของพรคเพื่อไทยเคยทําไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีภาษีอีกหลายรูปแบบครับมี w e a l ท h tax มีภาษีมรดกมีภาษีลาบลอยมีภาษีที่ดินมีภาษีแพลตฟอร์มที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดไปแล้วหลายครั้งว่าจะมีการปฏิรูปเร็วๆนี้นะครับประชาชนก็คงอยากจะฟังเพระาะผมเองก็หวังว่าจะได้ฟังในสภาแห่งนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของภาษีบาป เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออย่างเช่น B.O.I. ที่สสนัฐพงศ์ได้พูดเอาไว้ว่าต่อไปนี้มันมี global minimum tax ที่15%ไม่สามารถที่จะเอาภาษีที่จะเป็นสิทธิประโยชน์ในการที่จะให้คนอื่นมา,าลงทุนในประเทศไทยก็ต้องคิดถึงเรื่องอื่นตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นแผนไรายได้ประเทศที่ผมทําเป็นตุ๊กตาให้ท่านดูก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกหลายครั้งแต่ว่าอยากจะได้ยินการชี้แจงครับว่า แผนรายได้ที่จะทําให้เพียงพอกับรายจ่ายโดยที่ไม่ต้องกู้เพิ่มนั้นทําอย่างไรเมื่อกี้เป็นทั้งหมดเป็นเรื่องรายได้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้นะครับเมื่อรายได้ไม่พอรายจ่ายรัดก็จึงจําเป็นต้องกู้เพิ่มซึ่งก็เสมือนกับการนําเงินจากอนาคตมาใช้แล้วก็มีราคาที่ต้องจ่ายก็ควรที่จะมีความรอบคอบแล้วก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนกู้ตรงนี้เนี่ยจะกู้ 8แ,แสนกว่าล้านเนี่ยประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่าตกลงต้องคืนเมื่อไหร่ใครเป็นคนคืนจะมีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้นี่คือพี่น้องประชาชนถามผมเข้ามาว่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่จะกู้เพิ่มเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างสิ่งที่ประชาชนควรจะเข้าใจครับสามารถที่จะคาดการณ์การชําระดอกเบีย้ยจากเงินกู้ของรัฐ8แ,แสนกว่าล้านได้เนี่ยก็คือภาระดอกเบีย้ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าจาก2.6แสนล้านบาทมันจะกลายเป็น4.7 แสนล้านบาทในปี2,571เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีอะไรฟรีครับมันคือการล้วงเข้าไปในกระเป๋าของประชาชนในอนาคตเอามาใช้ตอนนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้สัดส่วนภาระดอกเบี้ยของหนี้สาธารณะต่อ ประมาณการรายได้นะครับเอาดอกเบีย้ยมาหารด้วยรายได้ของรัฐเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ14-15เกิน10ที่หลายๆคนเคยแนะนำกันไว้ตรงนี้ที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นก็คือเพียงแต่ให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็มีต้นทุนของมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเอาความเสี่ยงไปในอนาคตเพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นในระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันลูกหลานของเราในอนาคต นะครับลูกของหลานของเพื่อนสมาชิกที่นี่ลูกหลานของประชาชนก็ต้องมาเสียดอกเบีย้ยเพิ่มอาจจะ3% 4%เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะกู้จากที่ไหนถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาเสียดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันและสิ่งที่เสียไปอีกอันหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นในการทำงบประมาณครับหรือว่าบั d g เจ็ flexibility งบประมาณและการกู้ในครั้งนี้นะครับมันเป็นการเบ่งเต็มที่เลย มันเป็นการไต่เส้นมันไม่มีความหวาดเสียวของกรอบควบประมาณในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการชนเพดาน70%ไม่ว่าจะเป็นการกู้ปริมเพดานตามม21 ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนภาระ,ะผูกพันงบประมาณขา <rors> ้ามปี9จาก10ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการกู้ต่อ GDP ที่เกิน3อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นหลักสากลต่างประเทศอย่าง EU ได้พูดเอาไว้อันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาเถียงกับท่าน,ร,นรัฐมนตรีหรือไม่ได้ต้องการจะมาเถียงกับกระทรวงการคลังว่าตกลงเฮ้ยเดบตู GDP มัน10เปอร์เซ็นมันเป็น FDI F เหรือว่าของนัทพงษ์เรือนประยาวุฒิที่บอกว่าไม่ใช่มันมีที่มองไม่เห็นอยู่ในนี้อีกถ้าเกิดคุณดูทำตาม นี่ของสาธารณะแล้วอะ่ะมันต้องมากกว่านี้ไม่ใช่ไม่ได้ต้องการที่จะเถียงกับท่านในเรื่องยิบยิบย,ย่ยอยๆอ,อย่างนั้นครับแค่ต้องการให้ประชาชนเห็นว่าการจัดงบประมาณในปีที่มันยากลําบากและมันเสี่ยงเนี่ยมันควรที่จะทําอะไรที่มันเสี่ยงขนาดนี้เดิมพันกับอนาคตขนาดนี้หรือไม่อย่างไรประชาชนตัดสินใจได้ซึ่งการกู้นั้นมันก็คือการเสี่ยงเอาเงินอนาคตมาใช้แต่อนาคตเนี่ย เรามั่นใจได้มากแค่ไหนครับเรามั่นใจในน้ําบ่อหน้าที่เราต้องการผมเข้าใจว่ามีท่านรัฐมนตรีคลังน่าจะเป็นท่านถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยท่านบอกว่าก็ทําแบบนี้เศรษฐกิจมันก็จะได้โตขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกู้ได้กู้ได้เต็มที่เลยแต่ในขณะเดียวกันครับเรามาดูการปรับลดประมาณการ GDP ของปี2568ของหลายสํานักตามภาพนี้นะครับซึ่งซ้ายมือสุดก็มาจากต่างประเทศ ตรงกลางเนี่ยมาจากหน่วยงานรัฐเองขวาสุดตรงนี้ก็เป็นภาคเอกชนครับไม่ว่าจะเป็น IMF ไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าไม่จะเป็นทอ,อทอไม่ว่าจะเป็นสสค CI m b c s c b หรือแม้แต่กสิกรเองก็บอกว่าปี2568นั้นปรับลดลงทั้งนั้น World Bank บอกด้วยครับว่าประเทศอื่นที่ในอยู่ในอาเซียนเนี่ยปรับขึ้นหมดยกเว้นประเทศไทยที่จะต้องปรับลงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นประชาชนก็ควรที่จะตัดสินใจครับว่าในการที่เราจะให้กู้เพิ่มไปในอนาคตเพราะเราเชื่อว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนั้นมันจริงหรือไม่นําซ้ำครับเรื่องเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไม่ว่าจะเป็นเพชรโก้ตรงนี้ก็สู้ดูไม่ค่อยดีมากนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ ็พอประชาชนฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นว่ารายได้มีความผ,ลผ,ลผลันผวนรายได้มีความเสี่ยงการกู้เนี่ยก็มีต้นทุนของมันแล้วการกู้ก็คือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ซึ่งก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเช่นเดียวกันในส่วนของรายจ่ายนะครับก็คิดว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดมากเนื่องจากว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายไปเยอะแล้วก็จะเห็นด,ดังภาพดังต่อไปนี้แต่ประเด็นที่ผมต้องการที่จะพูดในภาพใหญ่ก็คือ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประเทศอื่นในรัฐสภาประเทศอื่นเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายอย่างเดียวครับเราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับรายได้เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับแผนเงินกู้ดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่จะกู้ในประเทศนอกประเทศภาละดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ตรงนี้นี่ยังไม่ค่อยเห็นในช่วง3วันที่ผ่านมาเน้นแต่ในเรื่องของรายจ่ายมันทำให้เห็นภาพ ไม่ไม่ครบทั้ง360องศานะครับท่านประธานมันทำให้เห็นทำให้ผมต้องชี้แจงกับสภาแห่งนี้ด้วยภาพสุดท้ายของวาระนี้ครับว่าภาพสรุปสั้นๆก็คืออัตราการเติบโตของรายได้โตไม่ทันรายจ่ายของประเทศทำให้อัตราการกู้สูงขึ้นเรื่อยๆรายได้ของรัฐย้อนหลังไป4ปีท่านประธานจะเห็นครับโตอยู่แค่4.5%แต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นโต6.6% และการกู้ก็เลยโตที่7.3เปอร์เซ็นต์คราวนี้ถ้าเราเห็นทั้ง3มิติทั้ง3ก้อนของงบประมาณอย่างเต็มๆแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกกับว่าตกลงผลประโยชน์ที่เราจะได้จากงบประมาณอันนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงระยะยาวที่เราจะต้องไปเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือมันไม่คุ้มค่ามันรอบคอบหรือมันไม่รอบคอบมันมีการบริหารความเสี่ยงหรือยังอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ การประมวลแล้วก็การสรุปให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรื่องของรายได้เรื่องของรายจ่ายแล้วก็เรื่องของเงินกู้นั้นมีรายละเอียดมากกว่าที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปในช่วงสามวันที่ผ่านมาสําหรับวาระต่อไปครับผม,ผมเวลาเหลืออีกสานาทีโอเคจะเอาให้เร็วขึ้นนะครับท่นา,านประธานเรื่องเกี่ยวกับการขยายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนความสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับเรื่องของการ รตุ้น GDP ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงการใช้งบประมาณที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับที่ท่านผมไม่พลาดปิงครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงผมไม่พลาดปิงไม่ได้เอารูปอะไรขึ้นแต่ผมแค่ต้องการแสดงความเห็นด้วยกับข้อความ ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านได้เคยพูดไว้เมื่อปี2,565ช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาคม2,565ท่านพูดประมาณนี้นะครับว่าผมผมไม่ได้จะใช้คำพูดของท่านเปร์ครับวันพูดประมาณันนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาจริงๆเนี่ยไม่แจกหรอกเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจจะมากกว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะ ให้รัฐบาลที่จนปรรัญญาจนต้องกู้มาแจากแต่จะใช้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินในการสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นตรงนี้ผมก็เลยทําให้คิดครับว่าไอ้สิ่งที่ผมต้องการจะขยายสิ่งที่ต้องการจะสะท้อนว่าไอ้การจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันสําคัญแน่นอนแต่มันต้องแลกด้วยอะไรมาบ้างน,นะครับมันคือการหาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการลดความเหลื่อมล้ํา มันคือการหาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ในระยะสั้นกับความเสี่ยงระยะยาวมันคือการมองเห็นแล้วก็การกระตุ้น ignite กับการหาสมดุลกับประชาชนที่ถูกมองข้ามในเรื่องของงบประมาณนะครับผมก็เลยมานั่งคิดครับว่าถ้าเราจะไม่จนปัญญากันจนเกินไปในการที่จะกู้มาแจกอย่างเดียวแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริโภคเพียงอย่างเดียว การสร้างเศรษฐกิจอย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีหลายมิติยกตัวอย่างให้ครับ GDP มันก็คือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M มันก็คือการบริโภคมันก็คือการลงทุนมันก็คือเรื่องของงบประมาณมันก็คือเรื่องของส่งออกแล้วมันก็เรื่องของการนําเข้าคราวนี้ GDP ที่มันต้องการกระตุ้นเนี่ยครับที่มันแย่อยู่เนี่ยผมเอาตัวเลขของไตรามาสที่1ปี2567 โตอยู่แค่1.5มาให้ดูตกลงแล้วเราเกาถูกที่คันจริงหรือเปล่าครับปัญหาของ GDP มันอยู่ที่บริโภคหรือมันอยู่ที่ลงทุนหรือมันอยู่ที่งบประมาณหรือมันอยู่ที่ส่งออกหรือมันอยู่ที่นําเข้ามันไม่ใช่แค่การบริโภคข,ของเอกชนเพียงอย่างเดียวนะครับมันคือถ้าท่านประธานเห็นประชาชนเห็นอยู่ก็จะเห็นว่าบริโภคหรือว่าตัว consumption สนั้นโตตั้ง7กว่าเปอร์เซ็นต์ มันกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับการขานดูทางการค้าต่างหากที่ต้องการการกระตุ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับคาพูดที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้เมื่อปี2565ที่ผมต้องย้อมว่ามันเป็นปี2565เพราะปีนั้นเศรษฐกิจซึมมากกว่าปีนี้ครับท่านอดีตนายกก็ยังพูดเลยว่าเรามาสร้างเศรษฐกิจกันเถอะเราอย่ามาแจกกันเลยแล้วการแจกที่จะทําให้การบริโภคเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะไม่เก่าถูก เราไม่ถูกที่ขานจริงๆอย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่ว่าการบริโภคไม่ได้เป็นปัญหาการลงทุน investmentgovernment expenditure งบประมาณแผ่นดินแล้วก็ X-M ลบ M หรือ o กห,หรือเอาส่งออกลบนำเข้าต่างหากที่มันเป็นปัญหาคราวนี้จึงอยากชวนทุกท่านครับมามองในสิ่งที่ผมมองแล้วก็มองตรงกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีพูดไว้เมื่อปี2565ด้วยว่า มันคือการสร้างเอางบประมาณอย่างรอบข้อมาสร้างเศรษฐกิจมากระตุ้น GDP กันดีกว่าคราวนี้องค์ประกอบของ GDP ปี2566ที่เป็นข้อมูลล่าสุดจากสภาพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการรวมกันเป็น GDP ร0 0ยเปเซ็นเป็นเกษตรเป็นครับเป็นอุตสาหกรรม3 3ซครับเป็นบริการหรือก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับประมาณ59ซนตะครับตรงนี้เนี่ยเรามาดูก่อนครับผมอยากจะขยายแล้วก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่า ในเรื่องของเกษตรก็ดีเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีงบประมาณปี68เนี่ยมันตอบจอดการตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจมากเพียงใดตรงนี้เริ่มต้นกันที่การเกษตรครับท่านประธานการเกษตรปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสภาพทางการเกษตรอันนี้มันคือหัวใจของการปฏิรูปการเกษตรครับการเพิ่มมูลค่าอะไรพูดกันมาเป็น10-20ปีแล้วแต่เรื่องของปัญหาที่ดิน ทับซ้อนกับเขตป่าในข้อที่1งครับงบประมาณการแก้ไขาตามงบประมาณปี68ใส่ไว้ว่า7 2 5ย้าล้านบาทถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาร0อปีครับกว่าจะพิสูจน์สิทธิ์ทั้งหมดในการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรทําให้สามารถเลื่องตาอ้าปากน่คล้ายๆกับที่ผมเคยพูดไว้เรื่องเกี่ยวกับกระดุม5เม็ดก่อนที่ผมจะอภิปรายเมือ่อห้าปีที่แล้วนะข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยพวกผมคิดแล้วนะครับว่า จะลงทุนปลดล็อกที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องใช้งบประมาณ10,000ล้านบาทภายใน5ปีหรือประมาณ2,000ล้านต่อปีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภายใน5ปีปัญหาที่ดินทับซ้อนของพี่น้องเกษตรกรถึงจะหายไปไม่ใช่725ล้านบาทอย่างที่ได้จัดงบประมาณมาปัญหาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของน้ําเมื่อเช้าก็ได้ฟังน่าจะเป็นสสสักดินยัยนุ่มหนูก็ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณชนรประทาน24%ใช่ไหม ถ้าผมฟังท่านไม่ผิดนะครับว่าก็มีงบประมาณอยู่กรมชลประทานอยู่เจ0 0 0กว่าล้านอะไรประมาณนี้แต่น้ําแล้งนะครับที่ทําให้ผลผลิตผล,ลไม้สี่เดือนแรกเนี่ยหายไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเขตนอกชลประทานเนี่ยงบมันแค่7 0 0 0ล้านบาทครับท่านประธานไม่ถึงสองแสนไร่ครับที่จะได,ได้ผลประโยชน์จากงบประมาณนี้อันนี้นี่คือแค่1%เปอร์เซของพื้นที่นอกชลประทานที่มีปัญหาภัยแล้งทั้งหมดสิ่งที่เราเสนอ จะลงทุนปลดล็อกในน้ําได้ต้อง50 0 0มล้านบาทครับภายในระ,ะยะเวลา5ปีเพื่อที่จะปลดล็อกชนบทไทยให้มีความมั่นคงในน้ําได้เรื่องสุดท้ายเรื่องของการเผาในภาคการเกษตรที่ทําให้อากาศเป็นพิษเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5ปีนี้งบประมาณตั้งเป้าว่าจะลดอ้อยไฟไหม้ลง2ล้านตันจาก24ล้านตันซึ่งคิดเป็นเพียงแค่10%เท่านั้นครับในขณะเดียวกันถ้าเราลงทุนในเครื่องจักร เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวะการเกษตรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับระบบการเพราะปลูกอ้อยในงบประมาณ2,000ล้านบาทผมว่าอันนี้แหละครับถ้ารัฐบาลเสนอมาอย่างนี้ผมให้ผ่านเพราะผมคิดว่ามันถูกและมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจมันสามารถที่จะกระตุ้น GDP ได้จริงๆสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเกษตร9%ของ GDP ไทยต่อมาเป็นภาคอุตสาหกรรมครับ33%นะครับของทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยไม่พูดจำเยอะครับมันก็เห็นภาพใหญ่ๆอยู่สองสามอันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวกับการสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตการแข่งขันและผลกระทบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เมื่อกี้นั่งฟังท่านรัฐมนตรีทั้งแรงงานแล้วก็อวพูดอยู่นะครับบอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตั้งงบไว้ทั้งหมด5,000ล้านบาทครับผมใช้วิธี เซิร์ชเข้าไปใน Excel แล้วก็ใส่คำว่าเซมิคอนดักเตอร์งบทั้งหมดที่เอารวมออกมาผมก็เอามารวมให้ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนมันก็จะรวมกันที่5พันล้านบาทคราวนี้ท่านประธานจ้าไหมครับว่ามาเลเซียมีงบประมาณในการทำเซมิคอนดักเตอร์เท่าไหร่ญี่ปุ่นมีเท่าไหร่อินเดียมีเท่าไหร่200,000ล้านบาทครับ2อ4ล้านล้านบาทครับ3 5 0 0 0 0ล้านบาทครับคราวนี้ผมถามว่างบประมาณที่มันจัดมาเนี่ยมันจะพอที่จะมีอะไรที่จะพอที่จะไปสู้ ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนหรือว่าในเอเชียในเรื่องเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อะไรบ้างในการที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อมาเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของยานยนต์สันดาปไปสู่ EV ผมดูทั้งหมดแล้วครับใช้คำว่ายานยนต์เซิร์ชเข้าไปเลยมันออกมาประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ประมาณ8,000กว่าล้านนี่คือมันส่งเสริมให้ยิ่งใช้ EV ให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ในขณะเดียวกันสันดาปที่มันจะหายไปเนี่ย เป็นเฉพาะตรงนั้นเนี่ยอยู่1,275ล้านบาทผมก็ไปดูครับว่าประเทศในอเมริกาประเทศในยุโรปซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรอย่างอเมริกาบอกว่าจะเปลี่ยนโรงงานสันดาบแล้วก็รีสกิลคนให้ได้ผ่านคอนเกรสของเขาเนี่ยงบประมาณ5 0 0ล้านบาท อันนี้ผมต้องให้เชิงอ่านท่านประธานกับประชาชนไว้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเปรียบเทียบ1,275ล้านบาทของไทยกับอเมริกา5แสนล้านบาทนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องมันต้องเอาหารด้วยขนาดของอุตสาหกรรมอของอประเทศอเมริกาหรือว่าดีทรอยต์ตัวจริงแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมดีทรอยต์ของเอเชียของประเทศไทยคุณดึงจะเห็นภาพที่เห็นภาพแต่ผมกําลังอยากจะตั้งคําถามกับรัฐบาลว่ากับอุตสาหกรรมที่มันสําคัญเป็นอันดับสองอันดับสาขอ,ของประเทศขนาดนี้เนี่ย มันกาลังจะมี EV ีมาแล้วเราก็สนับสนุนเขาด้วยเนี่ยลดภาษีให้เขาด้วยเนี่ยทำให้สันปะสามิตรมันหายไปแล้วด้วยเนี่ยสันดาบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่จะหายไปนี่ใช้งบประมาณแค่นี้มันพอจริงหรอครับอันสุดท้ายครับการปรับตัวให้ทัน AI ออันนี้นี่ผมฟังอดีตรัฐมนตรีคลังของสิงคโปร์พูดเลย เรื่องเกี่ยวกับสู้กับ artificial intelligence เขาจะได้ใช้งบประมาณยังไงบ้างงบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย1,414 14ล้านบาทครับตรงกับที่สสชายได้พูดไปเมื่อวันแรกตอนนี้ผมไปนั่งดูว่าญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เขาทำเท่าไหร่ครับในการที่จะปฏิรูปอุตสาหกรหรมเขาให้มันสู้กับภัยความท้าทายที่มันมาจากปัญญาประดิษฐ์ได้ ญี่ปุ่น1 7 0 0 0ล้านบาทครับสิงคโปร์5 4 0 0ล้านบาท5ปีติด,ต,ดติดกันนะครับ20,000กว่าล้านอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ก็ตรงคล้ายๆกันกับข่าววันนี้เลยครับที่มาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข่าวของไทยรัฐนะครับต่างชาติไล่ทุบอุตสาหกรรมไทยสอ,อทอวอนรัฐเพิ่มมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาดและช่วยลดต้นทุนในการผลิตอันนี้เป็นงบประมาณที่ผมเอามาเป็นน้ำจิ้มให้สภาอุตสาหกรรม และคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมดูเป็นตัวอย่างครับว่าสิ่งที่ท่านกังวลไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปิดตัวอย่างเช่นพลาสติกอย่างเช่นโลหะพวกนี้นี่มันตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวลงของ GDP ลงอยู่ที่ 2. 6เนี่ยมันตรงหรือเปล่ามันตรงในการที่จะสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจในการที่จะกระตุ้น GDP ได้จริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเนี่ยคือเครื่องจักรเศรษฐกิจสุดท้ายที่ประเทศไทยมีอยู่อันนี้เราเห็นตรงกันต้องรักษาไว้ด้วยการลงทุนที่อินฟราสตรักเจอร์ทุกเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับรวมถึงคนที่อภิปรายก่อนผมก็ได้บอกว่าโอ้เรื่องของการโปรโมทในการท่องเที่ยวการทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆในการกระตุ้นดีมานให้มีการท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็คงเห็นตรงกันครับว่าในเรื่องของดีมานเนี่ยประเทศไทยมันไม่ได้ค่อยมีปัญหาหรอก ก็เป็นอันดับหนึ่งในห้ากรุงเทพก็เป็นเมือง 1- ใน5อาหารไทยก็เป็น1ใน5อยู่อันดับท็อปฟามาตลอดแต่สิ่งที่มันมีปัญหามันคือโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวครับสิ่งที่ท่านประธานเห็นอยู่ตรงนี้คือการศึกษาของ World Economic Forum ครับท่านประธานจบไหมครับว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวสุดท้ายของประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ถ้าในฝั่งของความต้องการการมาเที่ยวอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับสิบห้าไม่เกินนี้แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับสี่สิบเจ็ดอยู่ที่อันดับสี่สิบเจ็ดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปศึกษาดูแล้วเขาเขียนไว้เลยว,ว่ามันอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้การท่องเที่ยวให้ไปสู่ประชาชนคราวนี้รายได้ในการท่องเที่ยวของประเทศไทย70%็ดสิอร์เซมันอยู่แค่หจังหวัดครับอีกเจกว่าจังหวดัดไม่ได้ตรงนี้ แล้วเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมักกุเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการให้ข้อมูลเ,เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันน้อยมากงบประมาณที่ทําขึ้นมาตามปี68ครับงบ PR 1,800ล้านบาท งบสร้างถนน1,200ล้านบาทงบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ220ล้านบาทเป็นงบสร้างพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว180ล้านบาทโดยกรมทรัพยากรชายฝั่งในขณะเดียวกันตัวอย่างที่ใหญ่จะให้รัฐบาลไปดูคือประเทศนิวซีแลนด์ครับปี2566ลงทุนไป27,000ล้านบาท เพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะเขารู้ว่าการท่องเที่ยวของเขานั้นมันสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์มากขนาดไหนเขาถึงได้ลงทุนขนาดนี้เขาไม่ได้ดูแต่ดีมานไซ d ์ครับเขาดู s u p p l ายไซ e ด้วยเช่นเดียวกันมาถึงสุดท้ายของวาระที่สครับในขณะที่รัฐบาลมองเห็นมองขาด ต้องกระตุน้นต้องอีกไหนแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ถูกอีกนอมากมายมหาศาลครับในเรื่องของสวัสดิการงบของอุดหนุนเด็กเล็กอายุ0ูนหายไป1 5 0 0 0ล้านบาทนั่นคือเด็กเล็กกว่า1 5ล้านคนที่อาจจะหลุดออกจากระบบไปครับท่านประธานมันคือสวัสดิการผู้พิการที่หายไปอย่างน้อย1,000ล้านบาทซึ่งคือผู้พิการเป็นแสนเป็นแสนแ,สนแสนคนครับที่ไม่ได้รับอขออภที่พิมพ์ผิดครับ ประมาณแสน,แสนคนครับที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือและในการในขณะเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับที่ถูกอิกนอถูกมองข้ามไปงบดูแลไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดไปพันกว่าล้านทําให้ป่า7.5ดล้านไร่ไม่ได้รับการดูแลมันคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการกําจัดขยะอุตสาหกรรมในระยองครับของสสชุติพงศ์ที่โรงงานโรงงานเดียวในเขตของเขาของ,งบกลาง500กว่าล้าน แต่งบประมาณปี68มีงบให้ทั้งประเทศ32ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ท่านประธานแล้วก็ทางครอรมได้ลองรับฟังดูนะครับว่ามันคุ้มค่ามันรอบครอบและมันดีกว่าการที่จะแค่กระตุ้นแค่การบริโภคอย่าง,ดางเดียวหรือไม่ถ้าเอามากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องอาการสร้างเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็มาช่วยคนที่ถูกมองข้ามไปในการจัดงบประมาณครั้งนี้สุดท้ายผมเหลือเวลาอีก5นาทีครับ นั่นก็คือการเสนอแนะนะครับกระบวนการการจัดทำงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับ best practice ของทาง OECD guideline เขาทำขึ้นมาให้เราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ฟังฝ่ายค้านไม่เป็นไรครับฟัง OECD ที่ท่านพยายามจะเข้าสู่กระบวนการก็ได้เขาเสนอแนะมาทั้งหมด10ข้อเขาทำงบประมาณกับหลายประเทศที่เป็นอยู่ใน OECD เขาก็บอกมาว่า best practice ของการทำงบประมาณตั้งแต่เรื่องของการจัดทำ เรื่องของการอนุมัติแล้วก็เรื่องของการบริหารต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำ,นำเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหมด10ข้อก็ไม่เป็นไรครับผมคงไม่ลงรายละเอียด10ข้อแต่คิดว่าทางรัฐบาลก็คงที่จะเริ่มที่จะศึกษาอยู่อย่างน้อยมีให้เห็นอยู่3ข้อข้อ5ข้อ9แล้วก็ข้อ10ข้อ9นี้สั้นๆเลยครับถ้าจะอยู่ในมาตรฐานของ OECD ได้การจัดงบประมาณเนี่ยมันต้องมี Green b u d g e t i n g มันต้องมี Gender b u d g e t i n g แค่2อันนี้เนี่ยการที่เรามองข้ามสิ่งแวดล้อมการที่เรามองข้ามคนที่อาจจะเป็นคนชายขอบคนที่รัฐบาลอาจจะลืมหรือมองข้ามไปอย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไปครับเพราะในกระบวนการมันบังคับไว้เลยว่าในการทํางบประมาณต่างๆเนี่ยต้องมีกรีนบัจจิติ้งและมีเจนเดอร์บัจจิติ้งไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีแยกออกมาเพื่อให้เราไม่ถูกมองข้ามอันนี้ก็จะได้จบ ไม่ต้องทะเลาะกันครับเรื่องอีกไหยอีกหนอเพราะว่ามันตามที่ OECD เขาต้องการที่จะนําเสนออันที่9คือเรื่องของความเสี่ยงการคลังและความยั่งยืนระยะยาวนะครับอันนี้เขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าการจะทํางบประมาณนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่พยายามจะกระตุ้นในระยะสั้นแล้วก็ความเสี่ยงระยะยาวในการที่จะต้องบริหารความเสี่ยงการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการกู้เรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยที่ต้องใช้ให้ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงแล้วท่านเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเอาเงินเข้ามาในอนาคตอาจจะเป็นลูกสาวผมที่ต้องมาใช้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาอะไรได้อัน,นี้นี่ต้องอำให้เขาได้มีการอ,าอธิบายมีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปรง่งใสเรื่องเกี่ยวกับการประก,รกันคุณภาพแล้วก็การตรวจสอบของงบประมาณตรงนี้นี่โ E c d ซเขียนไว้ชัดครับว่าปกติแล้วประเทศไทยพอเราอภิปรายวาระหนึ่งกันเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตั้งกรรมธิการ คราวนี้บางประเทศเนี่ยประธานกรรมธิการเขาไม่ได้ให้เป็นรัฐมนตรีครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของงบประมาณที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วทางรัฐมนตรีจากฝั่งรัฐบาลก็จะเป็นประธานของกรรมธิการงบประมาณมาโดยตลอด OECD บอกมีบางประเทศที่รัฐมนตรีครั้งไม่ได้เป็นประธานตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทำเรื่องการที่จะต้องมีการบล็อตแคสต์นะครับบลอตแคสต์ cast, หรือว่าการไลฟ์สดให้ประชาชนได้เห็นว่าในการทำกรรมธิการเวลาที่เราลงรายละเอียดแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยในระยะเวลาเดือน2เดือนที่เราทำเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมได้หรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับฟังได้หรือไม่มีโอกาสที่จะไดะ้เมื่อมีการเตรียมตรวจสอบแล้วเนี่ยประชาชนกับ ฝ่ายค้านไม่โอกาสได้ตรวจสอบมากแค่ไหนอันนี้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ได้เป็นประเด็นที่สสรัสชนกหรือไม่ได้เป็นประเด็นที่สสนะัทพงศ์พูดไว้แต่ผมคิดว่าถ้าตามสิ่งที่เราพยายามจะมุ่งไปข้างหน้าซึ่งเราเห็นตรงกันในการเข้าไป OECD เนี่ยมันมีไกด์ไลน์หลายอันที่ผมคิดว่าทางกระทรวงการคลังก็คงจะศึกษาอยู่แล้วนะครับทตไม่อย่างนั้นผมพิมพ์มาแล้วก็ศึกษามาเยอะพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับ Best Practice แล้วก็ไกด์ไลน์ก็น่าจะทําให ทางกระทรวงการคลังน,นั้นสามารถที่จะเอาไปทํางานต่อแล้วก็ทําให้งบประมาณในปีต่อมาสามารถที่จะตรงจุดมีความรอบคอบแล้วก็มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงระยะยาวกับสิ่งที่ต้องการผลประโยชน์ระยะสั้นมีสมดุลระหว่างเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องของความเป็นความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนาไปในคร,คราวเดียวกันสุดท้ายครับผมสรุปด้วยสไลด์นี้สไลด์เดียวว่า5สิ่งเร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องทำนะครับเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นด,ดินเป็น Immediate Next Steps ที่ท่านควรที่จะต้องทำนะครับข้อที่1สรุปและได้ก็คือความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้กับแผนหนี้ของประเทศครับใน3วันที่ผ่านมาในเรื่องของรายจ่ายทางสสฝ่ายค้านก็ถามทางฝั่งของท่านก็ตอบมาแต่เรื่องของความชัดเจนของรายได้เรื่องของแผนหนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่ผมอยาก ได้ยินเรื่องนี้จากกระทรวงการคลงังจากทางรัฐบาลไม่จำเป็นต้องในวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท,ท่านได,ได้ทำมาบ้างแล้วผมก็เห็นว่ามีการปฏิรูป20อย่างใช่ไหมครับทางกระทรวงการคลังเตรียมไว้ในข่าวผมก็อยากจะเห็นว่าจะขยายฐานภาษีว่าจะปฏิรูปภาษีว่าจะขยายฐานเศรษฐกิจยังไงอันนี้ผมอยากฟังบ้างนะครับว่าจะทํำยังไงอันที่2ก็คือเรื่องของแผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรมอันที่สมก็คือแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ งบประมาณไม่ครอบคลุมในครั้งนี้นะครับเราแสดงให้เห็นประชาชนที่เขาเสียภาษีผ่านแวดผ่านภาษีที่เป็นเรื่องของการบริโภคก็อาจจะไม่ได้เสียภาษีอย่างอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยากถามว่าเอาแล้วเขาอยู่ตรงไหนของแผนงบประมาณอันนี้เขาก็อยากจะเห็นว่าเขาจะทำยังไงต่อไปอันสุดท้ายข้อที่4ครับก็คือการเปิดเผยกระบวนการพิจารณางบต่อสาธารณะอันที่5ก็คือการปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐานของ OECD ครับอันนี้ก็คงจะเป็น5สิ่งเล่งด่วน ที่รัฐบาลต้องทำครับผมเกินไปหนึ่งวินาทีต้องขออภัยด้วยขอพระคุณท่านประธานมากครับ